BG รับเกือบ19ล้านบาทแม้จอดป้ายรอบ8ทีม ACL ทัพได้รับปิด BG ปทุมยูไนเต็ดแม้ว่าจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2022หลังแพ้อุลาวาเลสทีมจากศึกเจลิกไป0ต่อ4ทว่าพวกเขาก็มีรางวัลจากการลงเล่นในรายการนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงไม่น้อยโดยได้รับเงินรางวัลเฉลี่ย19ล้านบาทซึ่งมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกตลอดทั้งฤดูกาลเสียอีกโดยรายได้ของ BG ปทุมยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League มีดังนี้เป็นเงินรางวัลสะสมรวม 520,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 18,700,000 บาทโบนัสแมตช์ชนะแมตช์ละ 50,000 เหรียญสหรัฐ3นัดเป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 5,400,000 บาทโบนัสแมตช์เสมอแมตช์ละ 10,000 เหรียญสหรัฐเป็นเงิน 30,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 1,800,000 บาทโบนัสเข้ารอบ16ทีม 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 3,600,000 บาทโบนัสเข้ารอบ8ทีม 150,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 5,400,000 บาททั้งนี้จะบวกค่าเดินทางรอบน็อกเอาท์รอบละ 45,000 เหรียญสหรัฐ2รอบประมาณ 3,200,000 บาท